ก็ได้ยับตรงนี้ก็ได้ครับจะมาไม่ต้องมาเหมือนมันเซ็กชั่นมันเกินป่ะตรงนั้นมันเยอะน่าเยอะใช่แบบมันตกแล้วคือแบบเสียงแกหายไปเลยที่ที่ออกตู้มาครับมาแล้วนะครับเหลือเจมใช่ไหมคนนี้แม่งก็เข้าทุกรอบตีอ่ะใครแม่งก็เข้าตู้ทุกรอบผมออกแต่ทุกเสาเลยพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่พี่ดับสวัสดีพี่สวัสดีครับไอ้เหี้ยคอร์เนอร์ก็ไม่เอาเพื่อนเลยไอ้สัตว์ไฟแม่งยังไม่ทันเห็นทรงเลยแม่งไปแล้วไอ้เหี้ยยังไม่ใช่พี่พี่ดำอ่ะเนี่ยผมยังวนยิงอยู่เลยพี่ครับพี่ไอ้เหี้ยเอ็ดดี้มึงตะโกนคำอื่นนอกจากคำว่าชุบเพื่อนฟังกูเพิ่งได้ป่าววะพี่ดำได้ยินได้ไงเพราะผมยังฟังไม่รู้เรื่องได้ไหมกูอยู่กลางไฟอ่ะมันตะโกนฟังกูชุบเพื่อนขึ้นมาฟังกูชุบเพื่อนขึ้นมาฟังกูชุบเพื่อนชุบเพื่อนฟังกูแม่งตะโกนอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วไหนพี่เราก็ป้อนคำสั่งเพิ่มเข้าไปนะพี่ลองป้อนคำสั่งเพิ่มเข้าไปสิมาควรคำสั่งเพิ่มไหมครับพี่เฮ้ยพี่แนะนำอันนี้แนะนำจะได้แบบมันๆคือคนอินเกมอ่ะมึงต้องอยู่บนรถนอกไฟเว้ยไม่ใช่อยู่ในไฟไม่ควรอยู่กลางไฟถูกถูกต้องโอเคครับออกมานอกเพื่อมองเกมเลยป้าใช่มึงต้องแบบว่าคนขับรถมึงต้องเป็นคนสั่งมึงต้องไปจี้เว้ยขับไปจี้คนที่มึงคิดว่ามันต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าแบบเยี่ยมตะโกนแต่ชุบเพื่อนแม่งก็ชุบกันหมดเลยไม่มีใครสู้เลยก็ตายเรื่อยๆโอเคครับอันนี้รถอันเก่าเนี่ยใช่ๆของสภาชี้อ่ะประเทศเราคุยของเราก่อนก็ได้ขอบคุณมากครับผมเข้าตู้จนจนเบื่อแล้วเนี่ยไอ้ไฟหน้าบ้านเหรอครับกูก็เสือคือตอนแรกอ่ะเราคุยกันไว้ว่าเราจะเล่นแบบปกติที่เสร็จกันมาใช่มั้ยแต่ว่าคือมันมีนิดนึงคือตอนที่ผมคุยไว้อ่ะตอนแรกอ่ะเราจะมีตัวจับตัวที่เข้ามาเอาศพอ่ะแค่ไม่กี่คนถูกไหมแต่ไฟนั้นอ่ะมันมีคนถอยมาเยอะมากมาช่วยข้างหลังอ่ะมันเลยทำให้ข้างหน้าโดนกืนอย่าโดนเปตีไว้เปตีคือหนึ่งอย่างเลยที่แบบเห็นเลยว่าตอนแรกเราเหมือนจะได้เขา แต่พอแบบเราถอยมาข้างหลังอาการว่าข้างหน้าเราโดนกืนแล้วกลายว่าขบวนเราอ่ะแตกเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือพยายามแบบพอยอ่ะพอยของตัวเองอ่ะที่แบบว่าเราเล่นอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้เล่นข้างหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องไว้ใจเพื่อนแบบให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะเข้าใจใช่ไหมให้เพื่อนเล่นไปเลยแล้วเราก็เล่นในไฟของเราเลยคิดไว้ซะว่าแบบเอ้ยข้างหลังอ่ะเราอันนั้นเลยสิทอนโบย่าเรามันเอาไหวอยู่แล้วอ่ะแค่นั้นเลยคิดไว้แค่นั้นเลยเมื่อกี้ไอ้ตอนที่เราไฟแพ้คือเราถอยมาไม่รู้ว่ะแล้วก็แยกกันเล่นเห็นได้ชัดมากซ้ายกับขวาแบบโคตรชัดเจนเลยเมื่อกี้แหละไฟแรกอ่ะไอ้ไฟที่เราไฟกันหน้าบ้านอ่ะปืนเราเล่นกันฟรีมากนะเราแบบวนรอบไฟได้ตลอดเลยนะแต่แบบขบวนไฟตรงกลางของเราอ่ะมันแตกโฟกัสตรงนี้ก็ได้ดีครับแล้วก็ตอนที่เราแก้เกมเรื่องตรงคุกมาโอเคอันเนี้ยดีละแต่ว่าเราพลาดหนึ่งอย่างก็คือเรื่องPUBGไม่ใช่เป็น analysis ครับเรื่องจำนวนคนอุ้มคือตอนนั้นน่ะเราอ่ะมีเพื่อนที่โดนอุ้มด้วยแล้วก็มีคนที่ติดคุกด้วยถูกไหมเราได้กลุ่มนั้นเข้ามาปุ๊บเราไปอุ้มกันหมดทำให้เวลาเรียกรวมกลุ่มใหญ่อ่ะมันไม่มีคนไปเพราะทุกคนต่างคนต่างอุ้มเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเราได้ไฟแล้วเราได้แบบเราจะได้อุ้มอ่ะใครอุ้มอ่ะครับพิมพ์ลงดาร์กแชทไปเลยครับว่าบวกหนึ่ง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 ก็คืออุ้มอยู่คนละศพอะไรเงี้ยจะได้เช็คจำนวนด้วยว่าโอเคเราอุ้มกี่คนเอ็นทีอาร์ไม่มารอสภาใช่ปะทำไมถึงแบบจับกลุ่มใหญ่ช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องกลุ่มใหญ่อ่ะไม่ทางที่ดีอ่ะคือจีอ่ะใช้ได้ครับแต่ว่าทางที่ดีอ่ะอ่านดาร์กแชทแล้วมาเลยง่ายสุดไม่งั้นมันจะช้าคือจีมันมีคูลดาวน์แค่ดาร์กแชทว่ากลุ่มใหญ่รวมคุกใหญ่สมมุตินะกลุ่มใหญ่รวมคุกใหญ่ก็มาเลยเพราะว่าเราช้ามากเราช้าจริงเรื่องกลุ่มใหญ่เราช้าแบบช้าสุดๆเลยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะอันนี้คือระหว่างเกมนะแล้วก็เรื่องคุกเหมือนเราจะมีปัญหาเรื่องคุกบ่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเซตไว้อย่างนี้เลยแล้วกันคือรถผมมันเป็นรถ4ใช่ไหมคือถ้าใครติดคุกใครติดคุกหรืออะไรก็แล้วแต่จะส่งข้อความมาหาผมหรือคนที่นั่งรถผมอ่ะผมจะเป็นคนแหกคุกเองอ่ะถ้าเราชนะไฟแล้วเราได้อุ้มนะผมจะเป็นคนแหกคุกเองเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นไม่ต้องมาเลยครับต่างคนต่างอุ้มอะไรไปเลยผมจะเป็นคนแหกคุกทั้งหมดเลยถ้าไม่โดนอะไรนะถ้าแต่คำว่าถ้าไม่โดนอะไรใช่ไหมแต่ถ้าโดนเนี่ยผมจะคุยในวอลเองว่าอ่าโอเคตอนนี้ต้องมาช่วยไม่งั้นแหกคุกไม่ได้โดนดักบ้าๆหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบเป็นเมลโล่ตายโอเคเมลโล่ตายข้าวคือใครจะต้องส่งข้อความหาใครไม่ต้องส่งลงดาร์กแชทก็ได้ครับสมมติว่าคุณอุ้มอยู่คุณติดคุกผมก็แค่ส่งข้อความมาผมว่าพี่ผมติดคุกมารับผมหน่อยที่นี่อ่ะผมก็บอกผมก็จะตอบแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคไปกำลังไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่า
ไม้ฟ้าแลบคืออะไรอ่ะต่างคนต่างไปบางคนแบบไปช่วยแล้วโดนก็ไม่มีใครรู้บางคนไปช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้อะไรประมาณนั้นนี่พี่ให้ทิกแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าพี่อยากเห็นมันแบบมันกว่านี้คือคนที่เล่นปืนอ่ะมันจะมีคนที่เล่นปืนที่แบบอยู่บนพื้นอ่ะมึงไม่ใช่แค่ยิงฝั่งตรงข้ามเว้ยมึงต้องยิงเพื่อนมึงด้วยยิงเพื่อนในที่นี้ไม่ใช่ยิงเพื่อนที่ชุบนะคือมันจะมีเพื่อนที่หลุดกลุ่มอ่ะแบบว่าวิ่งหลุดเดี่ยวไปล้วงตัวปงตัวปืนอะไรเงี้ยมึงต้องยิงเพื่อนคนนั้นแล้วเพื่อนคนนั้นเวลาโดนยิงมึงต้องกวาดสายตาดูรู้ตัวว่ามันหลุดจากกลุ่มพวกมึงอ่ะมึงต้องวิ่งกลับเขาเพราะฉะนั้นคนที่เล่นปืนเนี่ยมึงต้องคุมทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งตัวเองเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบหูดับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเห็นไอ้เหี้ยนี่วิ่งหนีหันหลังอยู่มีอยู่แล้วเห็นประจำไอ้นี่วิ่งหลังอยู่จะวิ่งไปแทงแล้วก็มีเขาเห็นตัวปืนหลุดจะวิ่งไปแทงแล้วก็มีเขามันจะกลายเป็นตัวหลุดตัวเองอะไรเงี้ยมึงต้องยิงคอนโทรลเพื่อนให้กลับมาแล้วก็ข้อที่2คือหลายๆแก๊งเขาอาจจะชอบแบบว่าเฮ้ยปิดตัวชุบอะไรเงี้ยพี่บอกให้ว่าไอ้วิธีฆ่าตัวชุบเนี่ยมันเป็นวิธีที่คิดผิดนะคิดภาพง่ายๆสมมติว่ามี5คนจำนวนเยอะเหมือนกันมี5คนฝั่งชมพูมี5ฝั่งแดงมี5ฝั่งชมพูฆ่าแดงไป1ถ้ากับว่าจะเป็น5ต่อ4 3ไอ้4คนเนี่ยไปชุบอีกคนนึงถ้ากับว่าเป็น3ต่อ5ถูกไหมมึงจะเอาแล้วคือคนที่ชุบเนี่ยมันจะมีทริคไม่ว่าจะเป็นแบบชุบหันหน้าเปลี่ยนมุมโดนยิงทำให้ชุบชุบแบบชุบร้อยอ่ะทำให้ฟื้นขึ้นมามึงเอาคนที่มัน5คนเนี่ยมึงลุม3ดีกว่าแทนที่จะไปฆ่าไอ้1ชุบ1เข้าใจปะพอจำนวนมึงเยอะกว่าเนี่ยดาเมจมันได้เปรียบอยู่แล้วในไฟอ่ะมึงก็แค่ถ้ามึงไฟชนะมึงก็แค่ฆ่าคนที่มันยืนอยู่อ่ะให้มันหมดไวพอคนที่มันยืนอยู่ในวงมันตายเนี่ยไอ้คนชุบขึ้นมามันก็ยิ่งเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันทิกกันง่ายๆแค่นี้แต่คนแค่ไม่ได้คนแค่ไม่ค่อยทำกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสติบางหลายแก๊งมันก็รู้แต่มันไม่ค่อยมีสติอันนี้คือแนะนำเพราะว่าอยากเห็นสนุกกว่านี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเขาเนยไหนวะอยู่นี่แล้วก็ไอ้นี่ครับนึงไอ้เอ็ดดี้แต่ไม่ไฟแรกไม่เอ็ดดี้มันเสียไปคนแรกปะไม่ตรงนั้นคนน่าจะเยอะพี่คนนั้นตรงนั้นคนน่าจะเยอะตอนเราเล่นอ่ะเราต้องเป็นคนเปิดแต่เขาเปิดถ้าเราเปิดได้เปรียบนะพี่ขังเราเปิดก่อนเลยเราเปิดก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าเราเปิดของเราเปิดเข้าไปก่อนนะแล้วเองจะเข้าทีหลังหรือเองจะเข้าช้าแล้วแต่เองเลยอังแผนที่เซตแต่แค่ให้เราเป็นคนเปิดก่อนใช่เพราะว่าตอนไฟตอนที่เขาจะชนอ่ะมันจะมี3คันที่แยกออกมาครับแบบว่าวนมาข้างหลัง3คันเลยเมื่อกี้คือมันทุกรอบเลยมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเราไม่เปิดก่อนคือเราสอนไปแต่มันคนมันไม่ค่อยทำกันเว้ยเพราะว่ามันแบบไม่มีสติกันในไฟเราจะปูไปทางเดียวกันก่อนเข้าใจใช่ไหมเราจะมีโอกาสเลือกเล่นได้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทางที่ดีอ่ะเปิดก่อนได้เพราะรถประมูลเยอะกว่าด้วยนะใช่ป่ะเพราะปกจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เหมือนถ้าเรื่องของสติหลุดกันหลายคนอยู่นะเหมือนลืมพอยต์กันไปหมดเลยอ่ะอย่าลืมพอยต์ที่ตัวเองเล่นคนที่เล่นปืนน่ะต้องมีสติแล้วก็ต้องคุมทั้งเพื่อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอบเนี้ยไอ้รอบหลังเรียพี่ยังได้เดี๋ยวรอบนอกอ่ะพี่จะเป็นคนแนะนำให้พี่จะเป็นคนคือพี่จะเป็นคนบนดูไฟอ่ะแต่ไม่ใช่คนที่คือแผนเราคือมันจะมีคนที่แบบไปไล่ล้วงไปไล่แบบป่วนฝั่งนู้นที่แบบเป็นผมแดงหรือว่าเป็นรถเป็นปืนเขาถูกไหมคือเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นเล่นปืนอ่ะเป็นคนคุมไฟวงนอกได้คือพี่แต่เมื่อกี้จะคอยปืนได้แล้วนะพี่ใช่เปิดปืนพี่เหนียวตายเลยกดขามือเนี่ยพี่จะไม่ได้คุมไฟแบบว่าสั่งให้เราไปทำอะไรครับแต่พี่จะบอกว่าใครหลุดออกจากพอยต์แค่นั้นพี่จะสั่งให้เขาไปหลักๆอะไฟอะปืนอะชนะเพราะผมไงแล้วน่ะไล่กดข้างหลังอะฟรีแบบฟรีมากขึ้นรถก่อนเลยอะตอนแรกอะตอนที่ไฟเราแบบปืนชนะแต่ไฟตรงกลางอะกลายว่าไม่ไหวใครที่ชอบเล่นใครที่ชอบเล่นหลุดตำแหน่งอ่ะมึงฟังพี่เปตีไว้เขาจะคอยตบพวกมึงให้เข้ามาเล่นรวมกลุ่มกันด้วยก็แหละเดี๋ยวจะทำให้เข้าไปรวมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนการเล่นเหลืออะไรจะแบบแค่จะเป็นคนแบบพูดให้เข้าไปรวมไม่เฉยเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเสียงไม่ได้แต่พี่ชายได้ตอนนี้คือถ้ามึงเล่นกับโอเวอร์มาเนี่ยมึงน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าโอเวอร์เนี่ยตัวชุบเนี่ยแทบจะปล่อยเลยถ้าสมมติว่าตรงกลางไม่ขาดถ้าสมมติว่าฝ่ายกลุ่มใหญ่ไม่เคลียร์ไม่ขาดไม่ได้เปรียบจริงคือจะไม่ออกปิดตัวชุบเลยแล้วก็ปืนอ่ะมันควรล็อกกับปืนวัดคมวัดความแม่นแต่มึงได้เปรียบอยู่แล้วนี่มีโฮมแดงเยอะกว่าเขาไม่ใช่ว่าปืนก็เยอะกว่าโฮมแดงก็เยอะกว่ามันเอามันควรเอาปืนล็อกปืนไม่ใช่ว่าเอาอาวุธไปฆ่าปืนพอเอาอาวุธไปฆ่าปืนไปแล้วมึงฆ่าไม่ได้
คนมันต้องระวังตัวอยู่แล้วมันก็ต้องมีการแบบเฮ้ยเฮียระวังเขามาล้วงนะพอมึงเข้าไปฆ่าไม่ได้เสร็จกลายเป็นตัวหลุดซะเองทีนี้โดนหิ้วอีกยาวมีแต่เสียก็เสียใช้คำว่าฉวยโอกาสดีกว่าถ้าจะไปฆ่าปืนไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ทีนี้ขออีกอย่างนึงที่แบบเห็นได้ชัดเลยของเขาอะที่เขาเล่นน่ะคือปืนรอบๆอะเราได้หมดเว้ยคอนมึงพูดถูกแล้วปืนรอบๆเราป่วนได้แต่ทำไมเขายังชุบได้ทำไมเขายังรีได้เพราะเขามีปืนในไฟเว้ยเขาอะปืนข้างนอกไม่มีมันจะสังเกตอะมันจะมีคอยต้าสองคันที่อยู่ในไฟคือเขาอะไม่ได้เอาคนอะอุ้มแล้วออกมาชุบแต่เขาอะชุบตรงนั้นเลยเขาวัดไฟอะเข้าใจใช่ไหมให้ปืนยิงให้นู่นให้นี่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะตอนที่เราไฟอยู่อ่ะคือคนที่เล่นปืนอ่ะสมมติว่าเล่นปืนภาคพื้นหรือปืนในไฟอ่ะที่แบบไม่ได้เล่นปืนรอบนอกอ่ะพยายามโฟกัสปืนในไฟเขาด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาชุบกลางไฟจริงแล้วปืนเขายิงไม่ได้อ่ะคือเราปิดตรงนั้นอ่ะแป๊บเดียวก็จบแล้วแล้วยิ่งเขาชุบเยอะจำนวนคนเล่นเขาก็น้อยลงเราปิดตรงนั้นอ่ะแป๊บเดียวพยายามโฟกัสแบบอันนี้หมายถึงปืนในไฟนะพยายามโฟกัสปืนในไฟด้วยกันอ่ะของฝั่งเขาหน่อยปืนรอบนอกกับเขาแบบน้อยมากที่ได้เล่นอ่ะไฟแรกอ่ะมีแค่ปืนในไฟที่ทำให้เขารีได้เว้ยเนี่ยที่เปตีพูดอ่ะก็ถูกนะเว้ยมันเป็นวิธีที่แก๊งใหญ่ๆที่ประสบการณ์เยอะเขาทำกันเพราะว่าเวลาชุบอ่ะถ้ามึงอุ้มแล้วชุบคือมึงต้องไว้ใจเพื่อนให้เพื่อนยิงในไฟแต่ถ้ามึงแบบอุ้มไปแล้วไปชุบไกลๆอ่ะแล้วพอเพื่อนมึงฟื้นขึ้นมามันกระจายไงคนที่อยู่วงในก็ช่วยไม่ได้ใครเล่นปืนในไฟอ่ะมึงต้องชุบในไฟต้องไว้ใจเพื่อนที่เล่นปืนพอชุบก็ตะโกนเรียกเพื่อนไปเลยเออยิงหน่อยไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้มแล้วออกไปชุบไกลๆพอออกไปชุบไกลเสร็จปุ๊บฟื้นขึ้นมามันก็เหมือนแบบไปตายฟรีอ่ะเพิ่มอีก2คนไปตีเห็นข้อเนี้ยถูกหรอกเราปมแดงใช้ให้เป็นเด้อเรื่องปืนในไฟอ่ะจริงๆปืนเราเยอะอ่ะเซนส์มันควรมีได้อ่ะถ้าฟิกแบบนี้หมดอ่ะกลายเป็นว่าปืนเดี๋ยวปืนก็เยอะเกินแล้วขาดดาเมจในไฟเชื่อดิเลยไม่อยากให้ฟิกมันควรเป็นเซนส์มากกว่าที่แบบว่าจะสลับอาวุธมายิงอ่ะให้คนที่โฟกัสอ่ะคนที่ฟิกอ่ะเป็นปืนที่แบบเล่นเป็นตำแหน่งแรกอ่ะเข้าใจใช่มั้ยครับคือเอาง่ายๆอ่ะสมมุติไอ้เป็นต่อมึงเป็นปืนในไฟถูกป่ะมึงวัดเค้ามึงวัดกับปืนในไฟเค้ามึงเอาปืนในไฟเค้าตกมึงก็แค่กดปืนเค้าอยู่เรื่อยๆแล้วพอมีจังหวะมึงก็แค่ผมบอกเพื่อนว่าอย่าสนใจตัวชุบมากแต่เพื่อนบอกผมไร้สาระให้วิ่งไปฆ่าตัวชุบถ้าเค้าไม่มีปืนในไฟโอกาสที่เค้าจะชุบเค้าก็ต้องวิ่งออกไปข้างนอกเค้าต้องแตกกระจายอะไรออกไปซึ่งก็เป็นข้อดีถ้าปืนในไฟแล้วก็มาชุบได้เราก็เอาเรื่องที่ NTR ไอ้เรื่องที่ซาเวียคุยกันไปบอกไอ้บังไอ้บังก็ไปบอก NTR อีกทีและ NTR ก็ไปแก้มาแล้วก็ชนะซาเวียรอบครับโคตรเหี้ยว่าอย่างงี้ไอ้แคทสวยแล้วไอ้เหี้ยสู้ได้เล่นได้เล่นแม่งล้นแล้วไอ้เหี้ยหลุดโฟกัสอ่ะเล่นด้วยกันน่ะเล่นรวมๆกันน่ะไหวดูไอ้เหี้ยแคทอ้วกมึงเชื่อกูอ้วกอยู่หลังจอผมแดงซาเวียใช้เป็นดิแดงมีข้อดีของไอ้ดูพี่บอกซาเวียเสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปบอกเอ็นทีอาร์ต่อว่าซาเวียคุยว่าอะไรกันบ้างเขาจะนี่ไปอ่ะพี่แล้วพูดเล่นต่อไปเลยไม่พี่อยากเห็นความสนุกเฉยๆก็เลยพี่ติ๋มแล้วที่ตีวิปริตตอนไหนครับพี่ดาวพรุ่งนี้ผมบอกพรุ่งนี้เหรอพี่จะบอกแล้วว่าพรมแดงอ่ะแกมันมีข้อดีของมันอยู่ใช้ให้เป็นแต่ว่าตัวอ๋ออยู่ในรถแบบมาถึงข้างหลังไอโลไอโลมันเข้าโลกคนสุดท้ายนะประมาณ20นาทีอ๋อไอโลออกตอน50น้องมันบักนายกใช่นายกให้เข้าตู้เหรอแล้วเรื่องของมาตี้อ่ะมาตี้เคลียร์ยังมาตี้ได้อุ้ยคืนยังได้หมดแล้วโอเคเออแต่ใครมีคนบ้างพาไปผมเชื่อกูเลยดำตอนเนี้ยเขายังไม่หัวกันแล้วหมดเวลาแล้วใช่หมดเวลาแล้วน้าไปไหนครับมึงไปให้กำลังใจเพื่อนมึงก่อนว่าสองคนนะเฮ้ยมันสั่งกันเองมันชิวอยู่แล้วสองคนนั้นอ่ะเฮ้ยไปดูดีกว่าความคืบหน้าบ้านมันอยู่ไหนบ้างวะไอ้แป้นสุดดำหน่ำก๊อฟครับไม่ใช่ซิกเด้ซิกกับไอเนี้ยอาเทน่าจริงๆถ้าพูดกันตามตรงอ่ะทุกแก๊งอ่ะมันดูวิธีการเล่นโอเวอร์ดูวิธีการเล่นดูไว้อยู่แล้วแต่แค่ว่ามันทำกันไม่ได้แค่นั้นไม่มีใครไม่ดูสตรีมย้อนหลังหรอกดูกันหมดแหละนี่พูดตามตรงเราก็ยังดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยมันทุกคนมันดูเป็นคอนเทนต์อ่ะเข้าใจป่ะคนดูเข้าใจฟิลป่ะคือเราเป็นสตรีมเมอร์คือมันสาธารณะมันออกทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะเราไม่เคยกักแต่มันอยู่ที่การปลูกฝังกันว่ามันจะใช้กันได้หรือเปล่าก็คือสกอร์ยังไม่อัปเดต All day and all night we stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake